ย้ำนะครับว่าเราอยู่ในอันดับ77ของโลกวันนี้ส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อตัวเลขที่ผ่านมาในเดือนพฤษภาคมเป็นตัวเลขที่ต่ำ10นะครับติดต่อกันมาหลายวันนะครับมีเพื่อนสมาชิกพูดถึงอาสาสมัครสาธารณสุขพื้นฐานหรือว่าเราเรียกว่าพวกเขาว่าอสม.จากเดิมที่คนในสังคมไม่มีใครรู้จักอสม.วันนี้เขาทำงานปิดทองหลังพระนะครับจนทองล้นมาหน้าพระ WHO ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าผู้ที่มีความเสียสละและทำให้เมืองไทยป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ได้สำเร็จนั่นคือพี่น้องอสม.การให้ความสำคัญของรัฐบาลนี้แน่นอนที่สุดครับวันนี้กระทรวงสาธารณสุขของเราอสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ถ้าเขาต้องเสียชีวิตเขามีกองทุนที่มีเอกชนที่ใจบุญมาบริจาคนะครับสองเขาจะได้รับเงินจากสปสช.นะครับถ้าเขาปฏิบัติหน้าที่แล้วเสียชีวิตตัวเลขไม่ต่ำกว่า 400,000 บาทนะครับกระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มต้นก่อนที่จะมีโควิดด้วยซ้ำนะครับว่าเราจัดตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ให้กับพี่น้องอสม.เองทั่วประเทศที่มีจำนวน 1,400,000 คนถ้าเขาเสียชีวิตวันนี้เขาจะได้เงินจากการที่มีสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการและประมาณ 600,000 คนเป็นเงิน 300,000 บาทเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนสมาชิกเป็นห่วงแน่นอนที่สุดนะครับเราให้ความสำคัญ